ท่านผู้ชมที่เคารพลำดับต่อไปนี้จะได้ชมการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเยาวชนในรุ่นแบนเทมเวทของสภามวยโลก WBC ในพิกัดน้ำหนัก118กำหนด10ยกระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงวันนี้แชมป์โลกเยาวชนในรุ่นแบนเทมเวทสภามวยโลก WBC ชาวไทยช่างได้118ปอนด์เพชร CP เฟสมัดประเทศไทยรวมเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทล้วนหมายรักสมัครคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคงขีสละเรือทุกอยากเป็นชาติพลีทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยชัยโยชัยโยชัยโยนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินเป็นรองแชมป์โลกเยาวชนในรุ่นแบนเทมเวทชาวฟิลิปปินส์ช่างได้118ปอนด์เท่ากันบลูคอร์เนอร์เจสันอุมบันท่านผู้ชมครับผู้แทนสภามวยโลก WBC ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันชาวศรีลังกามิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดตังคาราชากรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีชาวญี่ปุ่นมิสเตอร์ยูจิฟูกุชิโปรโมเตอร์ผู้จัดของเราวันนี้นะครับคุณปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์กรรมการให้คะแนนนายกิตวิพัฒน์บุญเพื่อนนายสุศรีภูศรีนายรันนุชกลางแพทย์ประจำสนามแข่งขันนายแพทย์อดิเทพสันติโชติวงศ์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานะครับกรรมการรักษาเวลานายเปเรสสากุลก่อนการชกวันนี้นะครับรางวัลนะครับคุณตีเพชรดีของเราบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งแล้วก็หลังไทย17แห่งนะครับมอบทองคํา10บาทแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยอีก10บาทพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ของ CP ด้วยนะครับวันนี้ก็มาซื้อที่นี่นะครับในงานก็ถูกราคาประหยัดกว่าท้องตลาดเยอะเลยทีเดียวช่วงนี้พักนิดนึงเดี๋ยวมาช่วงนี้ก็ถึงเวลานะครับทั้งคู่ที่จะซัดกันแล้วนะครับคู่นี้ระหว่างเพชร CP เพชรหมาดกับเจสันอุมบันเชิญชมการชกเลยครับมาถึงคู่2แล้วนะครับท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานี้ก็ถือว่าเป็นศึกใหญ่ของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับใช้เวลาถ่ายทอดสดนั้น3ชั่วโมงมีการชกป้องกันแชมป์2คู่เริ่มจากคู่นี้นะครับเป็นแชมป์เยาวชนรุ่น118ปอนด์ครับเพชร CP Freshmart แชมป์ของเรานั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะครับที่จะได้ป้องกันแชมป์กับนักมวยจากฟิลิปปินส์ชื่อเจสันอุมบันนะครับคนนี้ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็เรียนนะครับว่างานใหญ่คราวนี้นั้นจัดหลายวันด้วยกันครับเฉพาะมวยมีวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตตรงกับวันที่25ก็วงเอเชียของอาเซียนนะครับเล่นในท่านได้ชมฟรีในวันพรุ่งนี้ที่นี่นะครับ26นั้นวง3บาท50นะครับของเวิร์คพอยต์ส่วน27นั้นแม่นี่
ซุปเปอร์สตาร์เลยนะครับแมงปออาสยามฟรีคอนเสิร์ตที่นี่นะครับส่วนสินค้าของ CP ครับราคาประหยัดท่านก็หาซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28พอดีก็เป็นการป้องกันนะครับป้องกันของสภาเมโล WBC 118เพชร CP เพชรมาศรายนี้รูปร่างดีนะครับฝีมือมวยเชิงชกก็ไม่ต้องห่วงเลยสายล้วนๆนะครับวันนี้มาสู้กับนักมวยชาวฟิลิปปินส์เจสันอูเบาเป็นมวยจอมทรหดด้วยนะครับจุดขายของเพชรก็คือหมัดซ้ายที่หนักหน่วงแล้วก็รุนแรงนะครับมวยจากโพนทองร้อยเอ็ดก็วันนี้พอจบคู่นี้เดี๋ยวเราได้ชมการชกนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยของเราก็คือวันเฮงนะครับกับย่า5ดาวยิมเป็นแชมป์ของ WBC ในรุ่น110ในรุ่น105ปอนด์นะครับมินิมัมเวทผู้ชกของเขานั้นเป็นเกาหลีใต้นะครับก็ช่วงระยะเวลาหลังๆนี้ครับหลายปีที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นเกาหลีใต้มาชิงแชมป์ในบ้านเรานะครับแต่วันนี้เราจะได้เห็นกันแล้วครับมาลุ้นเลยนะครับบนเวทีเพชรมาวันนี้แฟนเริ่มหนาตามากเลยนะครับวันนี้อยากจะชมมวยคู่สำคัญด้วยวันเฮงนะครับไก่ย่าง5ดาวยิมป้องกันแชมป์โลกของสภามวยโลก WBC นะครับมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยตอนนี้ในรุ่น105ปอนด์ของ WBC นะครับบริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีแห่งนี้โดยเฉพาะโซนมวยนี่ทุกพื้นที่เต็มแล้วนะครับซ้ายเจอซ้ายนะครับคุมบันก็มวยซ้ายเหมือนกันครับนานๆเราเห็นทีนะครับฟิลิปปินส์ถนัดซ้ายนักมวยชาวฟิลิปปินส์ไม่ต้องห่วงเลยถ้าไม่หลับสนิทสิทธิ์ยาวเหยียดแล้วนี่สู้กันยันไหนยันกันเลยนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีได้แก่มิสเตอร์ฟูจิชาวญี่ปุ่นเข้าใจว่าช็อตเมื่อสักครู่ศีรษะชนกันนะครับกรรมการเตือนให้ระวังวันนี้รางวัลมาแล้วนะครับทองคำคนละ10บาท20บาทไปแล้วนะครับจากโตต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งแล้วก็17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพมงคลด้วยนะครับอ้าวมาลุ้นปลายยกของเพชรกำหนด10ยกนะครับแชมป์เยาวชนหมดยก1ครับ1 2ครับลงมือเป็นการให้เราครับผลงานยกแรกนะครับแชมป์เยาวชนรุ่น118ของ WBC นะครับก็คือเพชรกับเจสันอุ้มบันขึ้นยก2แล้วขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทขายาเพนภาคจำกัดคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชพื้นชิวจำกัดสวมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงซิฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตราสวมเกาหลีตังกุยจับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับผู้ว่าคมสันเอกชัยและประธานจัดการแข่งขันผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อันจำกัดมหาชนดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ยก2ดูครับมาเปรี้ยวเลยนะครับเจสันอุ้มบันรูปร่างดีด้วยนะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันซ้ายต่อซ้ายเจอกันแล้วครับได้วัดกันแบบจริงๆจะจับนี่ครับไม่ถอยเหมือนกันนะครับเจสันพี่พินนี่เขามีหน่วยงานที่คัดกรองนะครับดูแลนักมวยที่จะเดินทางออกมาต่างประเทศหรือที่ภาษาของฟิลิปปินส์เรียกแก๊ปนั่นแหละครับนักมวยไม่แข็งแรงสภาพไม่พร้อมไม่ให้ออกต่างประเทศวันนี้น้องคือเป็นน้องคู่นี้นะอาชีพมาแล้วคุณชูชีพติดราคา 5,000 อ๋อโรงแรมเดอะโซไซตี้อยุธยารีสอร์ทนะครับคุณชูชีพตรีโบคาอาชีพมา 5,000 ยกที่2สายเจอสายแลกกันแล้วครับดูครับว่าแม่นใครแม่นกว่าโอ้โหยักขวา3หมัดแล้วตามด้วยซ้ายลำตัวขวาลำตัวเป็นการตัดชายโครงนะครับหมัดขวาต่อยตัดชายโครงด้านซ้ายของเจสัน1 2 3ได้เห็นดีแล้วครับแฟนๆที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ทั้งบ้านนี่ยังอยู่ใน1ชั่วโมงแรกนะครับเราเริ่มเมื่อ
8:45 3ชั่วโมงเต็มนะครับ 4:45 เลิกหมดยก2ขับช้านะครับผลงานยก2เราเห็นได้ชัดเจนนะครับความแตกต่างจำนวนหมัดนั้นเพชรต่อยได้มากกว่าน้ำหนักเราเห็นแล้วนะครับว่าเพชรนั้นมีหมัดซ้ายที่หนักหน่วงและมีหมัดแยบที่เป็นเลิศตามกันต่อนะครับยกที่3ขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์กีฬามวยนั้นสู่สากลแล้วโรงพยาบาลเปาโลโมเมเรียนผลโยธินโรงแรมเดอะโซไซตี้และโรงแรมสยามพาราไดซ์อยู่ที่ถนนนาวาวาโดยคุณชัยพัฒน์ขอบคุณบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดนะครับและเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยยันดียก3ครับเดินไล่แล้วนะครับบีบพื้นที่ให้เล็กลงบีบพื้นที่ให้หนีไม่ได้1 2เอาแล้วครับเริ่มแล้วนะครับจับตาดูครับซ้ายกับขวาข้างไหนหนักกว่ากันสำหรับเพชรแต่ก็ต้องระวังนะครับเขาก็ซ้ายเหมือนกันหยุดครับโดนแล้วหยุดโดนแล้วหยุดเราต้องตามครับเต็มคนแล้วนะครับมีบางจังหวะครับที่เจสันบวกด้วยสวนแรงสวนหนักไม่มีจังหวะไม่ต่อยด้วยนะครับสำหรับเพชรเราก็จะเปิดกาดนะครับ1 2ป้องกันตัวดีครับเจสันยกแขน2ข้างเอาหน้าซ่อนใต้แขนไว้แลกกันแลกกันยิงแยบขวาโอ้กลมต่ำครับศีรษะจะชนกันครับศีรษะจะชนกันครับ1 2เข้านะครับ1 2เข้าแยบ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 4-5หมัดเลยครับหมัดขวา1 2เข้าทางแล้วนะครับแต่ต้องระวังเขาสวนครับสวนกันแล้วบวกกันแล้วหัวชนการกรรมการเตือนอีกครั้งครับนี่เป็นครั้งที่2ระวังหัวระวังศีรษะเดี๋ยวแตกโดยไม่โดนบัตรทำให้เกมชะงักไปนิดนะครับ1 2ตำแหน่งการยังดีนะครับเจสันขวาไม่ตกซ้ายอยู่ในตำแหน่งที่ป้องกันคางได้ปลายยกครับปลายยกเห็นได้ชัดเจนว่ายกนี้เพชรก็ยังทำได้ดีช้าครับเราก็เห็นความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเพชรนั้นเย็บขวาแม่นนะครับวันนี้ซ้ายน้ำหนักก็ค่อนข้างดีขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยจันดีบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ลูกหมากช่วงแรกยืนตรงหนึ่งและชกอัพพารากอนนีเวียฟอร์เมนผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถแท็กเตอร์คูโบต้าสู้กันต่อบนเวทีนะครับเพชรกับเจสันบันยก4ชาวฟิลิปปินส์ยก4นี่ครับรางวัลมาเพียบแล้วตอนนี้ 5,000 นะครับจากคุณชูชีพตรีโภคาสยามโซเซตี้ครับอยุธยานะครับแล้วก็รางวัลที่มอบไปแล้วนะครับก็เฮียๆของเราคุณวิเชียรนะครับสมภพโรจน์นี่จากโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งนี้รับไปแล้วนะครับทองคํา10บาทแล้วก็ไทยรัฐการไทย10บาทด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้แน่ท่านรัฐพงศ์พิเศษไททุนเรื่องรางวัลไม่ต้องห่วงนะครับเป็นผู้ให้ในวงการหมัดมวยของเราโดยตรงเลยนะครับอาชีพไปแล้วนะอาชีพให้วันเฮงวันนี้ 100,000 ครับป้องกันแชมป์ได้และจะเก็บเงินสร้างบ้านให้อีก 100,000 โอ้อันตรายเลยนะครับโอ้อันตรายเลยเจสันนี่บวกเลยนะครับเพชรอย่าลอยหน้าลอยตาไม่ได้เลยนะครับเขามีบวกนะครับมีหมัดซ้ายก็นั้นๆต่อยครับโอ้ต่อยแบบวัดดวงนะครับนี่มองกันเยาวชนนะครับนายเอกของสภามวยโลกเยาวชนอายุยังน้อยน้องโอ้แรกเลยนะครับโอ้โหเพชรโดนซุ้มเหมือนกันนะครับโอ้เสี่ยงแล้วนะครับเพชรใจร้อนนะครับเพชรนี่ใจร้อนครับแรกก็แรกกันเลย เป็นธรรมชาติที่ใสของเขาอยู่แล้วนะครับของชอบครับแต่บางทีชอบในลักษณะที่เพลี้ยงพล้ำนี่ก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเองเหมือนกันต้อง
เก็บค้างให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเจสันรายนี้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนักมวยชาวฟิลิปปินส์โอ้โหไฟแรงนะครับมาแต่ละคนไม่ต้องห่วงออกแรงดื้อดีสู้ออกหมัดน้อยแต่ว่าออกแล้วน่ากลัวจำนวนหมัดอยู่ที่เราครับแต่เขาปิดดีนะครับตำแหน่งมือตำแหน่งแขนยังดีมากเรียกว่าลดเป้าจากใหญ่ให้เป็นเล็กทำให้เราเจาะยากเจาะลำตัวครับเจาะหน้าท้องไปใช้โครงเพื่อจะเปิดการปลายยก4คู่แรกน้องน้อยจบยก5คู่นี้ยก4น่าจะผ่านได้ยก5ไม่แน่ครับยก5ไม่แน่นะครับยกที่เราโดนของสมัครเหมือนกันนะครับยกที่4จังหวะที่เราเปิดนะครับแล้วเจอซ้ายเขานี่ครับจังหวะต่อยขวาแล้วดึงชักกลับไม่ทันปิดไม่ทันครับคะแนนออกมาแล้วครับ40-36ทั้ง3เสียงคะแนนแรกนั้นเป็นของเรานะครับเป็นของเพชร CP Freshmart ขอบคุณจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนานบริษัทจงไทเยี่ยนมิงเอี้ยวเอี้ยครุปจำกัดไดเกียว 2T ไดเกียวออยล์ 4TMA ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว Starwellบริษัทนิวตันฟู้ดอิควิปเมนต์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งนิวตันและอุปกรณ์ครัวนิวตันบริษัทไอคอนพรีเวลอิเล็กทริก1999จำกัดผลิตภัณฑ์พรีเวลหลอดไฟบริษัทหลอดไฟเพชร LED จำกัดและขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไปทูลในฐานะประธานจัดการแข่งขันผู้บริหารระดับสูงของ CP มาสู้กันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับจูเจิ้งปูเซินแล้วก็จูเจิ้งอีชี่นะครับอีชี่เจียวหนังวันนี้โดยคุณสายชนชายพัชกุลนะครับคุณเจ้าขุนเซินแล้วก็อีชี่ด้วยพร้อมกันนี้นะครับสีหน้าสีขึ้นครอบราจากคุณดวงดาวศักดิ์คุณทรงวิทย์นะครับวันนี้คุณสุธีมาเป็นผู้แทนด้วยมาบนเวทีรุนแรงแล้วรุนแรงโอ้โหโดนเหมือนกันโอ้โหดีลาการชกของคุณบันนะครับให้ปะทะนะครับสวยโอกาสปิดให้ต่อยแล้วมีจังหวะสวนมีจังหวะบวกเสร็จแล้วก็ถอยออกไปแล้วครับกันเชียงแล้วต้องบีบนะครับต้องบีบพื้นที่ให้หนีให้น้อยๆไล่เข้าเชือกหมุนไปเรื่อยๆครับเจสันพยายามจะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆถือว่าต่อยดีนะครับคู่นี้เพราะไม่ง่ายนะครับที่เพชรจะเก็บอุ่นบันได้ง่ายๆเพราะว่านักมวยชาวฟิลิปปินส์โอ้โหเจอของเหนียวครับปล่อยมาแต่ละคนสู้กับนักมวยไทยนี่นะครับเพชรยาวกว่าดูว่าซ้ายของไทยจะแม่นด้วยทั้งอุ่นบันแล้วก็เพชรวันนี้เราจะได้ของทั้ง3ชาตินะครับคู่แรกนั้นอินโดผู้2ฟิลิปปินส์ผู้3เกาหลีใต้วันนี้ต้องขอบคุณทั้งไก่ย่าง5ดาวนะครับนมสดเมจิต้องขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ด้วยนะครับแล้วก็สินค้าราคาประหยัดที่นี่เลยทีเดียวนะครับมวยเลิศแล้วก็มาซื้อกันได้ที่นี่เลยทีเดียวคนนี้ไปตลอดนะครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆหมุนไปตามเข็มนาฬิกาบ้างทวนเข็มบ้างแต่เราก็ยังต่อยได้กระสวนแล้วครับกระสวนแล้วอันตรายมากเลยวันนี้คุณลุงเอกนะครับมีนายโยธินโอ้โหซ้ายของเพชรน่าจะน่าจะผ่านได้ครับน่าจะผ่านคงไม่จบเหมือนยก1นะครับผ่านได้ครับยกที่5ผ่านแล้วผลงานยกที่แล้วครับเราไล่แล้วนะครับในขณะที่เจสันอุมบันนั้นหนีเร็วขึ้นวิธีนี้ก็เขาคือเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับเคลื่อนตัวไปตามเข็มนาฬิกาบางทีก็ทวนเข็มนาฬิกาและมีบางจังหวะครับปักหลักแล้วออกหมัดแมตช์เต็มแล้วนะครับในพื้นที่ของโซนที่ทำการแข่งขันมวยขอบคุณกอแก้วอะมิโนโปรตีนนะครับสารปรับสภาพดินการกลับมาอีกครั้งของกอแก้วนาโนขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในฐานะประธานจัดการแข่งขันและผู้บริหารระดับสูงของ CP มาสู้กันต่อบนเวทีนะครับยังเอาไม่อยู่เอาไม่ลงวันนี้เราขอบคุณดร.พงษ์ด้วยนะครับในนามของ CP พร้อมทั้งโต๊ะเทเลอร์โชว์ที่11แห่งหลังใน17แห่งนะครับดูคุณวิเชียรสมบูรณ์เอาเล่นลำตัวแล้วจีเจิ้งอีชี่จีเจิ้งปูเซินด้วยนี่เป็นการป้องกันแชมป์นะครับเพชรป้องกันแชมป์มีกำหนด10ยกฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับคุณท้าชิงไม่แน่จริงแก๊ปไม่ส่งออกมานะครับเลือกต่อยเพชรขวาบนเบียร์ติดพละกำลังใช้ได้แรง
ปิดได้ดีนะครับปิดหน้าปิดลำตัวปิดชายโครงได้ดีเป็นมวยที่แขนยาวนะครับช่วงแขนนั้นยาวพูดถึงว่ามวยซ้ายนี่นึกถึงใครรู้ไหมแซมสันนะครับโอ้โหแซมสันในนามเพชรดีๆต้องยอมทะลุทะลวงเลยทีเดียวนะครับเป็นนักชกที่ตามมวยเก่งนะครับแซมสันนักมวยที่หนีเก่งๆเจอแซมสันหนีไม่ออกนะครับเพราะว่าแกต่อยลำตัวเก่งต่อยชั้นหน้าท้องต่อยชายโครงและเดินไม่หยุดไล่มวยดีเบียดติดอีกแม่โครงสร้างนี่น่ารักมากเลยนะครับเพชรนี่รูปร่างอายุน้อยด้วยแชมป์เยาวชนนี่ครับแบนตั้มสภามวยโลกหรือ BBC ด้วยดูนะครับดูเจสันนั้นเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นเป้านี่นะครับอาจจะเป็นกระสอบทรายคือกระสอบทรายเคลื่อนที่ไม่อยู่กันที่ไปเรื่อยๆครับดูแล้วไม่ง่ายนะครับแต่คะแนนที่ยกเราเห็นแล้วนะครับว่า40 36ทั้ง3เสียงจะเอาลงนี่ไม่ง่ายเหมือนกันนะสี่ยกเท่านั้นอยู่4แต้มโดนเยอะโดนแบบสะสมเรื่อยอ้าวเริ่มจะออกหมัดช่วงปลายยกเจสันหมดยกที่6ขับช้านะครับยกที่ผ่านมาก็เกินครึ่งทางมาแล้วนะครับแชมป์เยาวชนนั้นต่อย10ยกนี่เป็นผลงานในยกที่6แล้วต่อยเกือบเต็ม3นาทีนะครับมีช่วงปลายเท่านั้นที่เห็นหมัดของเจสันขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าในห้างวินัยวิลลาทุ่งโจรครับประธานบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซิเยลไดฟิลินเบนด้า500พร้อมทั้งโฟมล้างหน้าครีมโนบุกบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวรถข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรและบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาบองตราถ้วยทองขึ้นยก7ส่อแววว่าจะเป็นเกมยาวนะครับครบ10ยกแล้วครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับเพชรเมื่อเจอเจสันแข็งแกร่งแล้วปิดเก่งมากดูนะครับยืนให้ต่อยยกแขนปิดหน้าไว้เอาหน้าซ่อนไว้หลังแขนเริ่มเคลื่อนตัวแล้วนะครับดูเขาใช้วิธีเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆลำตัวครับเป็นดูไม่ออกว่าจุดอ่อนของเจสันกุมบันนี่อยู่ตรงไหนครับลำตัวขึ้นเนี่ยครับมีจังหวะก็จะสวนด้วยซ้ายมีจังหวะสวนซ้ายแล้วครับพิงเชือกให้ต่อยพิงเชือกให้ต่อยแม่ทำเป็นโมเมนต์อาลีเลยนะครับสภาพร่างกายเขาถือว่าเปรี้ยเลยครับถ้าแบบนี้ถ้าไม่เปรี้ยปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่แสดงว่าเขาเชื่อว่าสภาพความฟิตนั้นถึงต่อยบนแล้วต้องเล่นล่างด้วยนะครับทางเพชรเรายังเจาะไม่ถึงข้างหน้านะครับต่อยบนนี่ดูอุบัตินี่ดื้อใช้ได้เลยอ่ะมาซ้ายก่อนดูเอ้า1 2เข้าไปแล้วกรรมการผู้ชี้ขาดของทีมชาวญี่ปุ่นนะครับพูดถึงคะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นครับเมื่อผ่าน8ยกแต่ว่าดูภาพรวมๆเพชรก็น่าจะมีคะแนนนำค่อนข้างพอสมควรตอนนี้ลุ้นกันอยู่ว่าจะจบแบบออฟเอาหรือว่าต้องประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการ118นะครับของเพชรนี่ไม่ได้เสียเปรียบเลยรูปร่างดีมากเลยอายุน้อยด้วยนะครับแชมป์เยาวชนอายุยังน้อยๆอยู่อ้าวแลกแล้วเพชรโชคโอ้หมดยกก่อนต่อยปลายยกนะครับเจสันอุบันผลงานยกที่แล้วนะครับเราก็ต่อยเยอะนะครับเรียกว่าอุบันแทบจะไม่ได้ออกหมัดครับมีช่วงปลายยกไม่เกิน30วินาทีนะครับที่อุบันนั้นเริ่มออกหมัดมาต่อยเอาช่วงปลายยกกะวัดดวงครับกะวัดดวงท่านผู้ว่าเริ่มเครียดเหมือนกันนะครับไม่น็อกขอบคุณนะครับเครื่องดื่ม GSD ตราสมกุลีตังกุจับตราแปลงสิฟันคู่โดยคุณพิชัยกิตติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัทพุ่งชื่นจำกัดเจ้าของสมกุลีตังกุจับตราแปลงสิฟันคู่บริษัทขายยาเพนภาคจำกัดบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทย
บริษัทแสงไทยบริษัทจำกัดโทนาสเยนเตร็กประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนตามกันต่อหมดยก8ขึ้นยก5จะเห็นคะแนนครับยืดเยอะแล้วนะครับมองดูถึงตรงนี้เจาะลำบากกาดเขาเหนียวแน่นมากนะครับเปิดกาดไม่ได้ก็ไม่ถึงจุดสำคัญต่อยไปโดนแขนโดนนวมโดนข้อศอกไล่แล้วครับแต่เขาก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับตามสไตล์ของเจสันอุมบันไม่อยู่กับที่ปิดหน้าแล้วให้ต่อยมีจังหวะช่วงปลายยกจะสวนสไตล์น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าสังเกตมาหลายยกแล้วเจสันจะปล่อยให้ต่อยแล้วก็วัดดวงช่วงปลายยก15วินาทีของทุกยกนั่นแหละครับเป็นนาทีทองของเจสันอุมบันคุณทวาเพชรของเรานี่ไม่ใช่เป็นมวยหมัดหนักนะครับแต่เป็นมวยที่ร่างกายดีอ่ะมีหมัดหน้าแตะและซ้ายตามตลอดฝ่ายอีกหมัดนึงอุมบันแกก็คอยตั้งรับแล้วคอยมีโอกาสแกก็จะสวนหมุนไปแล้วครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปครับแทงหมัดเต็มหน้าของอุมบันตลอดหมัดหน้าอย่าเลิกนะครับของเพชรต้องกระแทกไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยให้แบบต้องให้ช้ำนะสะสมไปเรื่อยนะครับให้ช้ำแล้วก็เจ็บแล้วเปื่อยแล้วก็แพ้เลยโอ้โหสวนน่ากลัวนะครับเอาเอาไม้เอาไม้เอาไม้แรกเลยเอาไม้ต้องระวังด้วยนะครับติดเอาในล่างกรรมการชาวญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่กรรมการชาวไทยกรรมการชาวญี่ปุ่นเปิดการให้ได้ครับเปิดการให้ได้ครับแขนที่แนบลำตัวอยู่นั่นแหละครับทำให้เขาลดเป้าใหญ่กลายเป็นเป้าเล็กแล้วเราทำให้เราต่อยยากจะจบแล้วครับยก8เหลือไม่กี่วินาทีจะจบยกหลังโฆษณาครับเห็นคะแนนผลงานยกที่แล้วนะครับเราก็ต่อยเกือบทั้งยกนะครับในขณะที่เจสันอุมบันไม่ได้ต่อยครับมีวัดดวงอยู่ 2-3 ชุดก็ค่อนข้างอันตรายมั้งครับเราโดน1หมัดประมาณนั้นนะครับชัดๆนี่ครับคะแนน8ยกครับ79 73 80 72และ78 74คะแนนห่างแล้วนะครับขึ้นยก9ขอบคุณโรงพยาบาลเปาโลโมเรียนผลโยธินนะครับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทโทกินสเปเชียลจำกัดโรงแรมสยามโซไซตี้และโรงแรมสยามพาราไดโดยคุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิคุณคุณยุทธิตรีโพคาครับอัดฉีดมาด้วยครับ 5,000 บาทจากโรงแรมสยามโซไซตี้รีสอร์ทอยุธยาขอบคุณโกมินส์ครับบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดมาสู้กันต่อยก9วันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็ประธานพิธีบีบ็อกซ์โปรโมชั่นนะครับโดยคุณวิรัติเสียเนาและในวันที่8ที่ลุมพินีนะครับจัดเป็นรายการนัดใหญ่นะครับเป็นการอำลาในเรื่องของโปรโมเตอร์มวยไทยที่ลุมพินีนะครับในวันที่8คล้ายวันเกิดสนามเวลาผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงพอดีนะครับสำหรับการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงมีบ่าย 2:46 นาทียก9จบไม่จบครับไม่จบก็ยืดเยื้อถึงนับคะแนนประกาศคะแนนวันนี้นะครับต้องขอบคุณ Toyota K Motor นะครับโชว์รูม21แห่งแล้วก็หลังให้17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมพงษ์หรือว่าเฮเกียมของเรานะครับต้องระวังแล้วนะครับคะแนนไปไกลขนาดนี้เพชรต้องระวังครับลูกฟลุกลูกมาแบบไม่มีทิศทางหรือไร้ทิศทางแล้วกันไม่อยู่ฟ้าผ่ากลางแดดแล้วก็จิ๋วเจิ้งนะครับจิ๋วเจิ้งปู่เซินพร้อมทั้งจิ๋วเจิ้งอีชี่ด้วยนะครับแล้วก็สีลีน่าซิกคอบราด้วยออกหมัดน้อยแต่ว่าสภาพร่างกายดีเจสันนะครับยับเพื่อจะเปิดกาดนะครับเพื่อจะใช้ทรายแต่ก็ยังเหนียวแน่นก็ยังเหนียวแน่นนะครับตำแหน่งมากเลยเจสันแต่งนะท้องก็ไม่ยุบนะครับหน้าก็แข็งด้วยนะครับ10ยกต่อยสบายนะครับสภาพของเขาความฟิต1 2 1 2เขาเริ่มจะเดินแล้วครับเริ่มจะบวกกับรับแล้วเริ่มจะบวกแล้วครับรู้แล้วว่าคะแนนเนี่ยเป็นรองเราเห็นชัดเจนนะเพราะว่าต่อยได้น้อยกว่าแต่ว่าถูกสีนะครับตื้อมาจนถึงยก9ยกนี้แล้วก็ปลายยกแล้วหมดยกครับของยก9นะครับ
ป้องกันแชมป์เยาวชน118ครั้งที่9ของเพชร3 3 Face Mart เจอคู่แข่งคู่ชิงเหนียวหนึบเลยครับเจสันกุมบันจากฟิลิปปินส์นะครับมาถึงยกที่10แล้วขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยยันดีบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ลูกหมากช่วงรางรถยนต์ตอง1และช็อคอัพพารากอนนิเวียฟอร์เมนผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถแทรกเตอร์คูโบต้าขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีครับไปจองไฮลักรีโว้นะครับก็ไปที่โตโยต้าเทมอเตอร์เลยทีเดียวนะครับทุกอย่างสะดวกสบายว่างั้นเถอะ21สาขาแล้วกำลังขาย17สาขานะครับเกมยืดเยื้อแล้วนะครับเกิน90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่จะชกกันครบ10ยกเอาไม่ลงดูเอาไม่ลงก็ต้องประกาศคะแนนนะครับช่วงนี้เพชรไม่มีความจำเป็นต้องเสี่ยงแล้วนะครับไม่เสี่ยงแล้วครับทีมงานเสียตังทีมงานเพชรยินดีบอสซิ่งคงไปกระซิบอยู่ใกล้ๆว่าไม่ควรจะเสี่ยงแล้วนะครับคือว่าต้องใช้เวลาเลยคือบางครั้งนี่ต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันกว่าจะได้มาแต่ละคนนะครับนิ้วมวยเนี่ยอะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาเริ่มเดินแล้วครับคุณบันก็น่าจะรู้ตัวแล้วครับว่าคะแนนที่ผ่านมา9ยกนั้นเขาเป็นรองค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นยกนี้เขาคงเต็มที่ครับในขณะที่เพชรต้อง 100% ครับกับการรอบครอบระวังตัวครับคือจะเปิดจากไปดูกันครบ10ยกพอโดนหมัดก็หยุดเหมือนกันนะครับไม่เดินจบจากคู่นี้ก็จะเป็นคู่สำคัญนะครับคือการป้องกันแชมป์ WBC รุ่น105ปอนด์ของยักษ์แคระคือวันเทงไก่ย่าง5ดาวผู้ท้าชิงเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับยังกินแบวันที่ไปโชว์ตัวช่องเกียรติในรายการมวยไทยเจ็ดสีนั้นเห็นเลยนะครับว่าสูงเหลือเกินทั้งสูงทั้งยาวสำหรับยังกินแบเวลาจะหมดแล้วนะครับกับยกที่10ไม่เสี่ยงแล้วครับเพชรไม่เสี่ยงแล้วระวังตัวบ้างครับนี่ยังมีโดนนะครับยังมีโดนด้วยเขาไม่มีอะไรจะเสียนะครับต้องเดินต้องชกต้องต่อยเท่านั้นนี่ครับหมัดฟุกๆหมัดแบบมาแบบไร้ทิศทางนี่แหละครับที่จะทำให้ฟ้านั้นผ่ากลางแดดมาถึงจบแล้วนะครับจบแล้วมีเสียงปรบมือจากแฟนๆที่ชมอยู่ในสนามนะครับเราจะรวมคะแนนเลยนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งคาดเข็มขัดเรียกว่าใช้เวลาช่วงนี้ให้เสร็จสับไปเลยทีเดียวนะครับบนเวทีก็คงยังต้องเตรียมความพร้อมอีกเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดศึก CP Flex Mart เขย่าแบรนด์ระดับโลกนะครับนี่เป็นงานใหญ่ของ PGD Boxing Promotion เราจะไปชมไฮไลท์กันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการสิครับดูนะครับเพชรก็มีความพยายามมากนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับต่อยไม่หยุดตั้งแต่ยก2เป็นต้นมานะครับยก1นั้นก็ถือว่าไม่เห็นอะไรมากแต่2 3 4 5นั้นจัดเต็มๆไปเลยครับแต่ว่าด้วยความฟิตของผู้ท้าชิงคือเจสันอุมบันนั้นเขาฟิตถึงนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงและตำแหน่งแขนนะครับทั้งสองข้างอยู่ในตำแหน่งที่ป้องกันอันตรายได้หมดฉะนั้นจึงสร้างความยากลำบากให้กับเพชรค่อนข้างเยอะๆทีเดียวนะครับเปิดการ์ดไม่ได้คะแนนนั้นน่าจะหลายแต้มนะครับพูดถึงว่าเป็นคะแนนที่นำนะครับในขณะที่เจสันอุมบันนั้นต้องถือว่าเป็นนักชกที่มีดีกรีนะครับถ้าตลหดเหลือเฟือป้องกันตัวเองเก่งบนเวทีพร้อมแล้วนะครับไปพบกับคุณสมิงขาวเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการกิจวิพัฒน์บุญเพื่อนให้เพชร99ให้เจสัน91กรรมการอรันต์นุกลางให้เพชร98ให้
เจสัน92กรรมการสมศรีภูศรีให้เพชร97แล้วก็เจสัน93ก็เป็นว่า The Winner Red Corner เพชร CP Face Mart ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจตรีอัมพลบัวรพรนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและก็อีกท่านหนึ่งท่านพันเอกยุทธชัยเทียนทองรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ทั้ง2ท่านนะครับวันนี้ก็ให้เกียรติคาดเข้มขัดให้แชมป์ของเราคือเพชร CP Face Mart นะครับในรุ่นแบนเทอร์เวท